วันนี้เรามีวิธีทำไข่เค็มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะใส่น้ำและเกลือเสริมไอโอดีนลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดปิดไฟพักไว้ให้เย็นนำไข่เป็ดสดเรียงลงในโหลแก้วเติมน้ำเกลือที่ต้มไว้ตามด้วยถุงพลาสติกใส่น้ำมัดหนังยางลงไปเพื่อไม่ให้ไข่เป็ดลอยปิดฝาโหลด้วยถุงพลาสติกรัดหนังยางให้มิดชิดนำเข้าแช่เย็นดองไว้7วันปกติใช้เวลาในการดอง 15-21 วันแต่สูตรนี้ดอง7วันเพื่อลดความเค็มของไข่เค็มค่ะนำไข่เค็มเพื่อสุขภาพที่ดองไว้มาต้มให้สุกผ่าครึ่งแล้วจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟไข่เค็มปกติจะใช้เกลือประมาณ16ช้อนโต๊ะหรือ1ถ้วยตวงและจะใช้เวลาดองที่ค่อนข้างนานทำให้ไข่มีรสชาติที่เค็มมากแต่สูตรนี้ลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงไป 50% และลดเวลาดองลงไปทำให้ไข่เค็มที่ได้จะมีโซเดียมลดลงจากเดิมประมาณ 20-30% ไข่เค็มปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ625มิลลิกรัมโซเดียมจะลดลงเหลือประมาณ435มิลลิกรัมต่อ1ฟองค่ะ